เดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทรกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ2หุ้นนะครับเอาล่ะช่วงนี้พิเศษฮะอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับที่ผมคุยกับคุณนัทไว้นะครับในเรื่องของการที่เราจะหยิบเอาตัวหุ้นของแต่ละเจ้าเนี่ยอยู่ในมือผมเต็มเลยเนี่ยนะฮะมาดูเลยฮะว่าเจ้าไหนเขาเชียร์อะไรกันบ้างนะครับหลายท่านอาจจะไม่เคยเปิดไปดูนะครับว่าแต่ละท่านเขาดูว่าตัวไหนจะขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกราฟเทคนิคเนี่ยเป็นยังไงนะฮะและแต่ละเจ้าเขาก็จะมีคำอธิบายไว้นะครับซึ่งแต่ละเจ้าก็เป็นโบรกเกอร์ดังๆทั้งนั้นนะครับเอาละก็หยิบมาดูนะฮะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเว็บไซต์ของ settrade.com ด้วยนะครับเอาละหยิบมาดูเจ้าแรกเลยอยู่ในมือผมขอบคุณบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะครับอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ของไอร่านะครับบทวิเคราะห์ของวันนี้นะฮะวันที่5เดือน10บอกว่าวันนี้เชียร์บ้านปู่ฮะอันนี้เชียร์บ้านปู่นะครับของไอร่าไอร่าบอกว่ากลยุทธ์ก็คือทยอยลดพอร์ตโดยเฉพาะหากต่ำกว่า 18.50 มาดูราคาบ้านปู่กันหน่อยฮะว่าเป็นยังไงนะฮะต้องตีความหมายก่อนมั้ยครับหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่ายังไงนะครับก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าท่านไหนที่มีหุ้นบ้านปูอยู่นะครับและถ้าสมมุติว่าราคาเนี่ยมันต่ำกว่า 18.50 สตางค์ก็คือแถวประมาณแถวๆนี้นะครับถ้าสมมติมันต่ำกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องทยอยลดพอร์ตนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเขามองว่ามันอาจจะเป็นการทำนิวโลนะครับซึ่งก็เป็นการเตือนไว้ดีมากนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งราคายิ่งทำนิวโลเนี่ยมันก็ไม่ควรจะไปถือนะครับอาจจะลงต่อได้ต่อเนื่องใช่แต่ทีนี้มันจะสวนทางกับคนไทยนิดนึงนะครับคือคนไทยจะไม่รู้อ่ะชอบลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะครับคืออะไรที่มันราคามันถูกกว่าเนี่ยเขาจะเข้าไปซื้อนะฮะใช่ครับอันนี้ในส่วนของบทวิเคราะห์ของไอร่าเนี่ยเขาให้แนวรับอยู่ที่18.10 สตางค์นะครับนั่นหมายความว่ามันเป็นแก๊ปไงครับว่าถ้าหลุดแถว18.50ใช่ไหมครับมันก็จะลงไปแถว18.10 นะครับแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยเวลาไปอ่านบทวิเคราะห์บอก18.50ควรลดพอร์ตกลายเป็นซื้อแถว18.50แทนนะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีนะฮะเหตุผลก็คือเขาก็สมเหตุสมผลนะเพราะว่าตามที่ทางบทวิเคราะห์ออกมาก็คือถ้าสมมุติว่าราคามันหลุดตรงแถวเนี้ยนะครับมันก็อาจจะลงไปแนวรับตรงบริเวณแถวๆนั้นได้นะครับและถ้ายิ่งหลุดแนวรับลงไปอีกเนี่ยก็ไม่ควรซื้อแล้วนะครับเหตุผลก็คือมันอาจจะทำนิวโลได้ต่อเนื่องนะครับมาอีกตัวนึงฮะของไอร่าเป็น MTC นะครับ MTC ก็คือเมืองไทยลิสซิ่งหลายท่านบอก MTC คืออะไรมันคือ MTLS เดิมนะครับ MTLS นะครับกลยุทธ์วันนี้ไอร่าบอกว่าขายทำกำไรนะครับอันนี้ก็เตือนๆกันไว้นะครับไหนมาดูราคากันหน่อยฮะ MTC ราคาหน้าตาเป็นยังไงโอ้หลายท่านเปิดมาปุ๊บโอ้โหนะตกใจฮะขึ้นค่อนข้างแรงราคาขึ้นแรงพอสมควรนะครับใครที่ไม่ได้ติดตามไอร่ามาขออภัยนะฮะใครที่ไม่ได้ติดตาม MTC มานะครับไอร่าบอกว่าอาจจะต้องขายทำกำไรแล้วเพราะว่าเขาเชียร์ให้ซื้อไปนานแล้วนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องขายทำกำไรแล้วนะฮะอันนี้ก็ถ้าสมมุติว่าแปลตรงๆตัวเลยคือขายนั่นแหละครับไม่ซื้อนะครับคือแนวรับที่ทางไอร่าให้ไว้ก็บริเวณ46หรือว่า44เนี่ยนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องพิจารณากันนิดนึง46กับ44ก็แถวนี้นะฮะอันนี้ผมขีดเส้นไว้ให้ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะประมาณแถวๆนี้ถ้าสมมุติมันลงมาตรงเนี้ยนะครับและอยากจะรับก็อาจจะซื้อได้นะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมีการหลุดต่ำกว่านี้ไปก็ต้อง stop loss นะครับอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์จากทางไอร่าที่บอกไว้นะครับ MTC เมืองไทยลิสซิ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ไอร่าก็ออกกลยุทธ์ไว้ตอนเช้านะครับเอาล่ะทีนี้ของตัวอื่นมีอีกเยอะนะฮะขออีกสักตัวหนึ่งฮะเป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกันเป็นน้ำมันนะครับเมื่อกี้ถามคุณอภิชัยเอาไว้ในเรื่องของกลุ่มน้ำมันแต่ว่าเป็นปตท.สผ.นะครับทีนี้ทางไอร่าตรงนี้นะฮะก็บอกไว้ตัวหนึ่งคือท็อปนะครับก็คือไทยออยนะครับท็อปนี่ผมเชื่อว่าเป็นหุ้นที่หลายคนมีนะนะครับหลายคนมีแล้วก็ราคาก็ขึ้นมาตามตัว WTI เหมือนกันใช่ครับนะครับตัวท็อปมาดูราคาตัวท็อปบนกระดานหน่อยนะครับกราฟของท็อปเป็นอย่างนี้ฮะลักษณะก็คือก็อาจจะไม่ได้ไซด์เวย์อัพก็เป็นไซด์เวย์อัพนะฮะลักษณะของเทรนด์แต่ว่าตามที่ไอร่าบอกไว้ก็คือขายชอร์ต against พอร์ตนะครับคือตรงนี้ไอร่ามองไว้ดีมาก
นะครับเหตุผลที่มองไว้ดีอย่างนี้ก็คือเขามองว่าถ้าสมมุติว่าราคามันลงเนี่ยตรงนี้นะฮะราคามันลงต่อเนื่องเนี่ยเขามองว่าถ้าคนติดมาเยอะๆเนี่ยนะครับทางเดียวที่จะต้องทำได้ก็คือต้องขายช็อตอะเกนสปอร์ตช็อตอะเกนสปอร์ตก็คือขายณจุดนั้นนะฮะแล้วไปรับซื้อตามจำนวนเงินที่เราขายออกมาได้ท่านจะได้หุ้นมากขึ้นนะครับในราคาที่ต่ำลงนี่คือกลยุทธ์ที่ไอร่าบอกไว้นะครับตรงนี้ก็แนวรับอยู่แถวๆ79บาทถึง80บาท79ถึง80บาทก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมขีดไว้ให้ถือว่าอันนี้นะ4บาทนะครับก็ประมาณนี้4บาทถ้าคุณช็อต against พอร์ตได้4บาทถือว่าเก่งนะฮะถือว่าพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์จากทางไอร่านะครับอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณบริษัทหลักทรัพย์ไอร่ามาณที่นี้ด้วยนะครับเอาล่ะมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจอีกฮะขออีกสักนิดนึงฮะก่อนเวลาจะหมดนะครับเป็นบริษัทของ KGI นะฮะอันนี้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะครับที่อยู่ในมือผมแนะนำหุ้น3หุ้นเด่นทางเทคนิคนะครับสวยๆทั้งนั้นนะฮะที่เขาแนะนำมานะครับตัวแรกเลยฮะ BLA นะฮะBangkok Life Insurance นะครับตัวนี้นะฮะถ้าดูทางเทคนิคปุ๊บเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่ามันมีสัญญาณซื้อเข้ามาถือว่านะฮะกราฟสวยทีเดียวนะครับกราฟค่อนข้างสวยนะถ้าเราดูแบบสายเทคนิคดูนะฮะก็จะบอกว่ากราฟสวยนะครับทาง KGI แนะนำฮะแนะนำซื้อนะครับก็คือเหมือนแนะนำซื้อกันนะครับเก่งกำไรนะครับเขาก็อาจจะดูว่ามันอาจจะนะฮะอาจจะมีสัญญาณทางเทคนิคที่ดีพอสมควรขึ้นมานะครับตรงนี้ก็อันนี้ก็ฝากไว้นะนี่ก็เป็นคำแนะนำจาก KGI นะฮะถ้าท่านไหนที่เป็นสายเทคนิคนะฮะสายดูหุ้นเองหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านลองดูฮะเอาบทวิเคราะห์เหล่านี้นะครับไปประกอบการวินิจฉัยของท่านนะครับครับหรือถ้าท่านคิดว่าท่านไม่รู้จะถามใครนะฮะท่านก็อาจจะลองโทรไปถามทางผู้ออกบทวิเคราะห์ก็ได้นะครับก็เขาอาจจะมีคำตอบให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ที่ออกบทวิเคราะห์อยู่แล้วท่านมีสิทธิ์ที่จะถามได้อยู่แล้วใช่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นพับลิกนะครับเขาก็เปิดเผยออกมาในเว็บของเซตเทรดอันนี้ก็เหมือนเป็นการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์แหละนะครับก็เหมือนประมาณว่าเอาวิเคราะห์อะไรแม่นขนาดไหนนะฮะ KGI อีกสักตัวนึงไหมฮะอีกสักตัวนึงนะครับเป็นหุ้นอีกตัวนึงครับเป็นเอฟซันเป็นตัวเอฟซันเพนมันน่าจะเรื่องเดี๋ยวนะครับเป็นตัว EE นะฮะEternal Energy นะครับตัว EE อันนี้ของ KGI ก็ให้ไว้นะครับเป็นตัว EE ตรงนี้เนี่ยท่านก็ลองดูนะฮะว่ามันมีสัญญาณทางเทคนิคอะไรยังไงนะครับก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์จากทาง KGI นะครับเอาล่ะมาดูอีกสักตัวหนึ่งฮะอีกสักตัวหนึ่งอันนี้น่าสนใจฮะจากทางCountry Groupบริษัทหลักทรัพย์คันที่กรุ๊ปนะครับอันนี้ก็ดังอยู่เนาะในเรื่องของเทคนิคอลเดลี่นะครับอันนี้ก็บอกไว้ฮะ2ตัวนะครับตัวแรกก็คือซีฟโก้นะฮะตัวซีฟโก้ก็คือเป็นบริษัทซีฟโก้จำกัดมหาชนตัวซีฟโก้เองนะฮะจากทางคันที่กรุ๊ปบอกไว้นะฮะว่าต้องลองดูว่าทาร์เก็ตของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9บาท60ถึง10บาท80เลยนะแต่ว่าเป็นหุ้นเก็งกำไรเป็นหุ้นเก็งกำไรนะครับเป็นหุ้นเก็งกำไรอันนี้ก็ภาพก็ค่อนข้างที่จะสวยทีเดียวนะเพราะว่าตามที่เขาแนะนำไว้นะฮะทีนี้ตัวของคันที่กรุ๊ปเองนะครับเขาก็ตีแนวต้านเอาไว้นะครับบริเวณ9บาท60นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านที่อ่านบทวิเคราะห์และไม่ได้ดูในส่วนของคำอธิบายเนี่ยท่านอาจจะงงนะฮะเพราะว่าจากรูปที่เขาตีไว้เนี่ยท่านก็อาจจะเอ๊ะมันตกลงค่ามันอ่านยังไงนะฮะก็คือก็ต้องดูนะฮะว่าค่าของเขาก็คือแนวต้านฮะอยู่บริเวณ9บาท60คือแถวนี้นะครับซึ่งโอ้โหเก่งมากนะครับชนพอดีเลยฮะนะครับชนพอดีเลย9บาท50ถึง9บาท60เมื่อเช้านี้ชนพอดีเลยนะฮะก็คือเท่ากับว่าพอเวลามันชนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันลงเลยฮะมันก็ลงมาที่ซัพพอร์ตที่เขาให้แล้วก็ลงมาตรงซัพพอร์ตด้วยนะ
เขาให้ซัพพอร์ตที่9.30 บาทนะฮะแล้วก็ลงมาตรงนี้พอดีนะครับวิธีการฮะขออนุญาตเสริมนิดนึงก็คือจะเป็นในส่วนของการดูเทคนิคนะท่านสามารถที่จะกดดูเป็นรายนาทีได้นะครับเพื่อดูซัพพอร์ตนะฮะแล้วก็ดูว่าค่าที่เขาแปลออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะสมมุติว่าท่านดูแบบนี้นะครับท่านดูแบบนี้นะท่านอาจจะมองว่าเอ้ยมันตกลงค่ามันอ่านยังไงนะฮะอันตัวสีน้ำเงินแดงๆนี่คืออิชิโมกุคลาวนะครับอันนี้หลายท่านอาจจะไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรนะท่านก็ดูเลยฮะดีแบบนี้นะฮะมันก็จะได้ซัพพอร์ตแถวนี้พอดีนะครับก็คือมันอาจจะไม่ได้เป๊ะๆนะคุณแต่ว่ามันก็ดูได้ในระดับหนึ่งอย่างน้อยเราไม่ได้เหมือนพูดภาษาชาวบ้านเราไม่ได้แบบตาบอดไปเทรดอ่ะคืออย่างที่เตือนหลายๆท่านนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเล่นตามเทคนิคนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเล่นด้วยเทคนิคแบบไหนเนี่ยแล้วเราเล่นตามบางทีอาจจะเสียหายได้นะครับดังนั้นต้องอ่านบทวิเคราะห์เขาให้ค่อนข้างละเอียดนิดนึงว่าเขาให้เหตุผลว่ายังไงบ้างนะครับก็ชื่นชอบที่ไหนก็ไปเปิดที่นั่นครับนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ถ้าสมมุติว่าท่านเป็นลูกค้าเขาเนี่ยท่านก็มีสิทธิ์ที่จะโทรไปสอบถามได้โดยตรงเลยนะบางคนบอกอุ๊ยจะคุยกับนักวิเคราะห์ได้มั้ยอะไรจริงๆคุยได้นะใช่ครับจริงๆขอโทรผ่านมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ผ่านมาร์เก็ตติ้งแล้วก็อาจจะต่อสายให้หรือโอนสายไปให้นะครับก็คือเราก็สามารถที่จะคุยได้โดยเฉพาะท่านที่อยากรู้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์จะช่วยท่านได้มากทีเดียวนะครับอีกสักตัวไหมอีกสักตัวไหมมันมีอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับ GA นี่มันอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองนะฮะตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ at the market นะครับอันนี้ก็ดาวน์โหลดได้จากทาง settrade.com นะครับชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับก็ดูได้อันนี้เขาก็มองหุ้นไว้หนึ่งตัวคือธานีนะฮะหุ้นธานีเนี่ยนะครับดูบนกระดานกันหน่อยกระดานบนกราฟเนี่ยนะครับหุ้นธานีถ้าผมตอนนี้ผมเปิดเป็นเดลี่นะฮะภาพเดลี่ทางกิมเองฮะมองว่ามันมีการเบรกโซนกรอบแนวต้านไซด์เวย์ขนาดใหญ่นะฮะอันนี้ผมตีให้ดูเลยนะครับว่ามันจริงอย่างที่เขาพูดไหมนะครับซึ่งแน่นอนมันก็เป็นแบบนี้เลยฮะท่านเห็นไหมฮะตรงนี้ครับนี่คือผมขยายความในสิ่งที่เขาพูดมานะก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าใครอ่านแล้วอาจจะงงๆก็คือเอ้ยมันมองกรอบยังไงนี่แหละฮะนี่คือกรอบนี้เลยครับถ้าหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าการไซด์เวย์เบรกไซด์เวย์แล้วมันดียังไงหมายถึงว่ามันผ่านการสะสมหุ้นมานานนะครับแล้วก็สามารถทำผ่านแนวต้านแนวรับที่สำคัญได้ครับคือถ้าคนที่เป็นสายเทคนิคหน่อยจะเข้าใจว่าการที่มันไซด์เวย์มานานแล้วมันมีการเบรกอัพเนี่ยโอ้โหอันนี้มันจะทรงพลังพอสมควรครับนะครับดังนั้นเนี่ยนี่ก็คือหนึ่งในหุ้นของกิมเองที่เขาออกบทวิเคราะห์มาเมื่อเช้านะครับบอกแนวรับตามบทวิเคราะห์นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ8.80 ถึง 9 บาทนะครับ8.80 ถึง 9 บาทก็ประมาณนี้นะฮะประมาณแถวนี้นะครับประมาณแถวๆนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้าน9.60 บาทแล้วก็ 10.5 นะครับเอาล่ะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะครับก็ได้ไปไม่น้อยทีเดียวนะครับวันศุกร์อย่างนี้นะครับก็พักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็กลับมาลุยกันใหม่วันจันทร์นะครับเอาล่ะวันนี้คุณนัทแก้วบริสุทธิ์สกุลแล้วก็ผมเศรษฐวัฒน์พุทธกูลลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่กับรายการ2หุ้นสวัสดีครับบริษัทหลักทรัพย์ที่